ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับวันนี้ด้านหลังที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้เป็นวัดช่องแคร์อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เหตุที่พาท่านผู้ชมมาชมวัดช่องแคร์เพราะว่าผมได้รับการติดต่อว่ามีกิจกรรมของคนพิการที่ตำบลช่องแคร์อำเภอตาคีเขามีศูนย์บริการคนพิการไหนๆมาที่ช่องแคร์แล้วผมก็ต้องพาท่านผู้ชมพาแวะวัดชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์คือวัดช่องแคร์แล้วก็จะได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมไปดูตามสถานที่ต่างๆนะครับในวัดช่องแคร์ว่ามีวัตถุมงคลอะไรบ้างผมได้ยินข่าวมาว่าวัตถุมงคลขึ้นชื่อของวัดช่องแคไม่ว่าจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพรมเหรียญหลวงพ่อพรมนี่ดังทั่วประเทศครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นครับท่านผู้ชมครับเราจะได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมไปชมสิ่งต่างๆที่อยู่ในวัดช่องแคแวบแรกที่ผมเห็นที่เข้ามาคือลิงเยอะลิงเยอะมากที่วัดช่องแคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมไปนะครับก่อนอื่นต้องไปกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าวาดวัดก่อนครับพาท่านผู้ชมไปเอาบุญกันแต่เช้าเลยวันนี้ครับไปกราบนมัสการหลวงพ่อวัดช่องแคก่อนครับตามผมไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับวัดช่องแคคนพิการก็สามารถมาได้มีทางขึ้นสำหรับคนพิการโดยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ชราหรือว่าผู้สูงอายุก็สามารถมาวัดมานมัสการหลวงพ่อได้มาทำบุญได้ปกติครับเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้พร้อมสับเลยรู้สึกจะเป็นวัดแรกๆของจังหวัดนครสวรรค์ครับที่มีทางเดินสำหรับคนพิการให้ดูลำบากลำบนหน่อยแต่ก็ไปครับไปกับมนุษย์ล้อไปกับเป๋คลองเตยไปได้ทุกที่ครับและโดยเฉพาะที่อย่างยิ่งที่มีทางสำหรับคนพิการครับมาถึงบนศาลาแล้วครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปนมัสการหลวงพ่อแล้วเสร็จจากนั้นแล้วได้ข่าวว่าผู้ประสานงานของวัดโดยเฉพาะคุณพี่สำเริงก็จะพาชมต่างๆในบริเวณวัดThank you.
ครับหลังจากที่กราบพระแล้วรู้สึกว่าจิตใจสบายขึ้นครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปคุยกับคุณพี่สำเริงซึ่งเป็นคนประสานงานของวัดจะได้มีโอกาสแนะนำวัตถุมงคลหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในวัดนี้ท่านผู้ชมครับติดตามผมไปด้วยกันนะครับครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกับคุณลุงสำเริงครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานของวัดจะได้มีโอกาสแนะนำสิ่งต่างๆที่อยู่ในวัดนะครับคุณลุงสำเริงครับสวัสดีครับวัดนี้วัดช่องแคอยู่ตำบลช่องแคใช่ไหมคุณลุงครับวัดช่องแคอยู่ตำบลพรหมนิมิตเมื่อก่อนอยู่ตำบลช่องแคแต่ตอนนี้ย้ายมาพอแยกตำบลมาเป็นพรหมนิมิตวัดหลวงพ่อก็อยู่ผมฝั่งพรหมนิมิตก็คือมาขึ้นตำบลพรหมนิมิตอ๋อครับพี่ผมว่าคุณลุงพาชมในวัดนะครับเชิญครับคือในวัดหลวงพ่อเนี่ยครับตามประวัติแล้วสร้างมาปีพ.ศ.2560แต่ความที่วินิจฉัยว่าไอการเมื่อปีพ.ศ.2460เนี่ยที่พี่สร้างวัดนี่น่าจะไม่ใช่ครับเพราะว่าวัดนี่จะต้องสร้างอย่างน้อยหลวงพ่อจะต้องมาอยู่ที่นี่เมื่อปีพ.ศ.2450ขึ้นครับต้องคงไม่น้อยกว่า2453-54ประมาณนี้ที่สร้างนะครับแล้วก็คือหมายความว่าปีพ.ศ.2460เนี่ยวัดได้ใบเขาเรียกวิสุงคารามครับมีผูกพัทธสีมามีอะไรครับแต่ตอนที่หลวงพ่อมาอยู่เนี่ยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ2450กว่าครับครับแล้วได้ขึ้นไปบนถ้ำเนี่ยเรามีข้างบนด้วยเราขึ้นยากเพราะถ้ำนั้นคือเป็นหลวงพ่อมาอยู่เมื่ออยู่ที่นั่นที่แรกอยู่ที่แรกเลยพ่อไปมีพระองค์ใหญ่ใช่ไหมครับคุณลุงครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงคือประวัติหลวงพ่อคือหลวงพ่อเกิดที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ๋อครับครับครับแล้วเกิดที่นั่นท่านบวชโตศึกษาที่นั่นเรียนที่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเมื่ออุปสมบทแล้วท่านก็เดินธุดงค์ออกมาถึงไปในเขาเรียกประเทศพม่าครับหรือเมียนมาครับเสร็จแล้วก็ขากลับก็มาติดฝนอยู่ที่นี่เจอเลยที่นี่เลยนี่หลวงพ่อขึ้นไปหลบอยู่บนถ้ำครับมองเห็นถ้ำเลมันดีท่านก็เลยนึกถึงว่าตรงนี้เหมาะที่จะทำการสร้างวัดเพื่อให้บรรดาประชาชนได้มีที่พึ่งพาทางใจครับครับแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยหลวงพ่อได้กลับไปขายสมบัติส่วนตัวของท่านนะใช้ทุนส่วนตัวเลยครับไปขายที่ไร่ที่นาของท่านที่เป็นมรดกของท่านครับเอามาซื้อที่ตรงนี้ได้ประมาณสัก60กว่าไร่แต่ปัจจุบันนี้โดนลุกมั่งอะไรบ้างทางซ้ายข้างขวาก็เหลืออยู่ประมาณ30กว่าไร่ก็ได้อาศัยให้ตั้งโรงเรียนด้วยก็สร้างวัดด้วยครับหลวงพ่อผมได้ทราบข่าวตามสื่อหลวงพ่อมรณภาพนานแล้วแต่ว่าคนยังศรัทธามาทำบุญที่วัดแห่งนี้เยอะครับหลวงพ่อเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2000เมื่อวันที่20มีนาคมพ.ศ. 2427ครับแล้วก็มาเป็นเจ้าวาดองค์แรกที่วัดช่องแคนี้แล้วก็ได้มรณภาพไปเมื่อวันที่30มกราคม2518ที่ช่องวัดช่องแคที่วัดช่องแคนี้แล้วก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจว่าสังขารของหลวงพ่อไม่เน่าเปื่อยนะนะครับท่านจะเห็นว่าอยู่นั่น40กว่าปีแล้วครับน่ะโอ้โห41ปีละท่านมีบุญญาบารมีมากครับครับบรรดาพี่น้องประชาชนไม่ว่าใกล้ว่าไกลก็ได้มาเดินทางมากราบมาไหว้หลวงพ่อเพื่อถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดคงแคผมก็อยู่นครสวรรค์เหมือนกันครับจะได้ไม่ยังไม่มีโอกาสได้มาใช่ใช่ครับโอ้ผมท่านมีบุญบารมีมากผมเข้าวัดแล้วรู้สึกใจโล่งยังไงชอบคนนะครับครับแต่ปัจจุบันนี้หลวงพ่อไม่ได้อยู่เฉพาะในจังหวัดนครสวรรค์นะครับทั้งประเทศไทยทั้งประเทศใกล้เคียงไปถึงยุโรปอเมริกาใช่ครับหลวงพ่อไปอยู่เยอรมันไปอยู่สวีเดนครับไปทั่วไปน่ะคือสาเหตุเนื่องจากว่าคนไทยเราไปอยู่ที่นั่นใช่แล้วเสร็จแล้วก็ได้ทราบข่าวกิตติศัพท์ของหลวงพ่อด้วยความเคารพนับถือครับก็มากราบไหว้แล้วก็นำวัตถุมงคลเป็นรูปหล่อผมกำลังจะพูดพอดีเลยครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อดังมาก
มีชื่อเสียงมากในเรื่องเมตตามหานิยมโดยเฉพาะผมที่ผมทราบมาคือรูปเหมือนแล้วก็เหรียญแก่ทานที่ดังๆที่ผมจำได้ครับคือวัตถุมงคลของหลวงพ่อนี่สร้างด้วยโลหะไม่เหมือนใครครับคือโลหะสารพัดชนิดเมื่อก่อนที่หลวงพ่อดำริที่จะสร้างระฆังลูกใหญ่ครับได้ระดมบอกบุญแก่ญาติทั้งหลายใครมีโลหะเป็นเงินเป็นทองเป็นดีบุกเป็นทองเหลืองทองแดงแม้กระทั่งทองคำก็เอามาก็มีวัตของโบราณบ้างเป็นถ้วยโถเป็นไปถาดเป็นอะไรก็ตามที่เป็นวัตเป็นโลหะครับก็มาทุบหลอมรวมกันครับพอมันออกมาเป็นวัตเป็นไอ้เขาเรียกโลหะมหัศจรรย์โลหะมหัศจรรย์ครับแล้วใครแกปลอมจะแปลงก็ไม่เหมือนหรอกใช่เพราะว่ามันทำด้วยโลหะและหลากหลายชนิดครับแล้วก็เมื่อชาติจะสร้างเป็นวัตถุมงคลขึ้นมาแล้วก็ชาวบ้านที่ได้พบได้เห็นหรือได้บูชาไปก็ไม่ยอมถ่ายทอดให้ใครนะครับจะเก็บเงียบผมมาผมยังอยากได้สักองค์เดี๋ยวนี้คงไม่เหลือแล้วนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ย คนที่เขามีไว้หรือเขาหากว้านเก็บไว้เนี่ยเขาจะเก็บของเขาเลยเขาไม่ให้ใครแล้วไม่คือว่าตามจริงหลวงพ่อไปอยู่กับคนมีกระตังเมื่อไปถึงเขาแล้วเขาไม่จำการเดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยเขาก็ไม่เอาไปแล้วหลวงพ่อก็อยู่กับเขาก็ตลอดนะครับที่เรามาอยู่ต่อหน้าของต่อหน้าเรียกว่าหีบซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อไว้ปีแล้วนะพี่นะ41ปีครับหลวงพ่อมรณภาพเมื่อวันที่30มกราคม2518นับถึงปีนี้ก็41ปีละครับก็ยังอยู่ยงคงกระพันอยู่ก็มีพี่น้องประชาชนหลั่งไหลกันมาไม่ขาดสายใช่ครับครับลุงครับนี่ยังดีว่าถ้าเป็นวันอย่างเนี้ยอย่างวันเนี้ยเป็นวันหยุดแล้วก็จะมีรถทัวร์เข้ามาหลายคณะครับเพื่อมากราบไหว้หลวงพ่อบ้างมาดูสิ่งต่างๆที่อยู่ในวัดทองแคครับครับครับอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมลาคุณลุงเลยแล้วกันครับครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับผมเป็นคนนครสวรรค์เพิ่งมาครับรู้สึกดีใจครับขอบคุณคุณลุงสำเริงมากนะครับโอกาสหน้ามาอีกนะครับผมมาอยู่แล้วครับยินดีต้อนรับนะครับครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับก็ได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อกราบนมัสการหลวงพ่อรู้สึกว่าจิตใจดีขึ้นเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับผมก็ได้มีโอกาสเอาบุญไปฝากท่านผู้ชมทุกคนที่กำลังนั่งดูรายการตอนนี้ทุกคนครับและต่อจากนี้ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ศูนย์บริการคนพิการของอำเภอตาคีหรือว่าคนพิการที่อยู่ย่านนี้นะครับว่าไปดูเขาทำกิจกรรมอะไรกันครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมไปนะครับไปกันครับท่านผู้ชมเข็นรถมาสักพักก็ผมเจอป้ายแล้วศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการเดี๋ยวจะได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมไปพบสุภาพสตรีผู้ที่ผมได้เอ่ยถึงเมื่อสักครู่ครับที่เธอเสียสละมากในการที่จะรวบรวมคนพิการแล้วก็นำคนพิการมาทำสาธารณะบริการคนพิการเดี๋ยวดูว่าแกอยู่หรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับตามผมมาพี่อุไรวันอยู่ป่ะครับอ๋อพี่อุไรวันอยู่พอดีสวัสดีครับพี่ครับอุทัยวันใช่พี่อุทัยวันคุณพี่ครับที่นี่เรียกว่าศูนย์อะไรนะครับคือตอนแรกก็คือเป็นศูนย์การดำรงชีวิตสละคนพิการนะคะครับแล้วตอนนี้เราก็เลื่อนระดับมาเป็นศูนย์บริการคนพิการอำเภอตะเคียนค่ะอ๋อก็ดูแลคนพิการเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราคุยกันค่ะคุยกันแล้วก็ได้ทราบข่าวว่ามีที่นี่มีช่างซ่อมรถมีแชร์ด้วยใช่ค่ะครับเป็นมันเป็นกุศลสำหรับคนพิการที่เวลารถพังค่ะไปหาที่ซ่อมลำบากมากใช่ค่ะซึ่งพี่ก็ได้ทำสิ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจมากค่ะ
พี่ครับที่นี่อำเภอตาคีใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ที่ที่เราอยู่นี่คือเป็นตำบลช่องแคค่ะผมทราบข่าวจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าคนพิการที่เขตรับผิดชอบพี่หรือว่ามีคนพิการทั้งหมดหลายพันคนใช่ค่ะรวมทุกประเภทความพิการนะคะอ๋อมีพิการแขนขาค่ะแขนขาจะเยอะมากหน่อยอะค่ะอืมใช่เคลื่อนไหวไปไหนก็ลำบากน้องพี่ครับใช่ค่ะครับแล้วก็รู้มาอีกอย่างคือพี่อุไรวันเนี่ยเสียสละตัวเองในการที่เข้ามาดูแลตรงนี้ทำเป็นสาธารณะผมว่าเป็นคนที่จิตใจดีงามสำหรับคนพิการท่านผู้ชมที่เคารพครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะไปพาท่านผู้ชมไปนั่งสัมภาษณ์ชีวิตความเป็นมาของคุณพี่อุไรวันนะครับกันว่าเป็นมาอย่างไรในการก่อตั้งศูนย์แห่งนี้แล้วก็พี่เขาพิการเนี่ยเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาทราบรายละเอียดกันมาง่ายฮะท่านผู้ชมครับจากวัดช่องแคมานี่ก็ประมาณกิโลพี่ไทวันไม่ถึงอะค่ะไม่ถึงโลไม่ถึงโลเนาะใช่ถึงว่าผมเข็นรถมา เข็นรถมาก็โอเคทางมาเจแล้วก็ผมชอบบรรยากาศข้างหน้าที่บ้านเก่าสวยงามมากค่ะบ้านเก่าสวยอันนี้ครั้งแรกทีแรกผมนึกว่าที่นี่เป็นแบบตัวอำเภอตาคีนี่ขนาดเป็นตำบลค่ะตำบลช่องแคใช่ครับครับผมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้ลึกถึงรายละเอียดประวัติของพี่อุไรวันนะครับความเป็นมาเป็นไปของศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการคนพิการกันว่าเกิดขึ้นสิ่งที่ผมพูดย้ำอยู่ตอนนี้เมื่อเทปก่อนนู้นผมก็ไปพระมหาไทยแล้วก็เทปนี้ก็ได้มีโอกาสย้อนกลับมาถึงคนพิการทีนึงคนพิการเป็นบุคคลส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีจำนวนหลายล้านนะพี่เนาะใช่ค่ะซึ่งภาครัฐมองข้ามไม่ได้เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ผมมาช่องแคร์นี่รู้สึกว่าอารยสถาปัตย์เขาเรียกอะไรนะพี่อารยสถาปัตย์อารยสถาปัตย์อารยสถาปัตย์ค่ะใช่มีพร้อมค่ะเราจะเห็นสิ่งในความสะดวกที่วัดช่องแคนะคะคว่าคนพิการสามารถขึ้นได้รู้สึกจะเป็นวัดแรกของนครสวรรค์เลยนะพี่นะใช่ค่ะใช่ที่อื่นยังไม่มีเลยค่ะมันเราไม่ใช่รณรงค์เรื่องอารยสถาปัตย์อย่างเดียวพี่ไม่ใช่คนพิการอย่างเดียวคนชราเขาก็มาได้ใช่ค่ะเพราะว่าคนชราคนสูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันพระท่านอยากไปทำบุญใช่แต่ว่าบางครั้งสถานที่วัดวารามไม่เอื้ออำนวยไม่เอื้ออำนวยใช่พี่แต่ว่าวัดช่องแคแห่งนี้รู้สึกว่าโอเคเราไปได้คนพิการก็ไปได้ผู้สูงอายุก็ไปได้ผมเห็นคนซึ่งก็ผมดูแล้วว่าไม่ใช่กลุ่มพี่นะคนพิการที่มาทางอื่นนั่งรถเข็นแล้วก็คนแก่เขาพาลูกหลานพามาเออมาไหว้พระได้ครับพี่อุไรวันครับเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวพี่ผมจะได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่แบบเป็นจิตแจลักษณะเลยนะครับค่ะยินดีค่ะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะได้มีโอกาสล่วงลึกถึงประวัติพี่อุไรวันและผมมีนั่นด้วยพี่อุไรวันครับประวัติน่าสนใจคนหนึ่งน้องคนหนึ่งที่จบวิศวะค่ะน้องคำลนค่ะซึ่งปัจจุบันนี้โดนอุบัติเป็นอุบัติเหตุค่ะเป็นคนพิการค่ะแต่ก็ได้ลุกขึ้นมาสู้ค่ะได้ทราบข่าวว่าทำเกี่ยวกับรถวินแชร์รถไฟฟ้าคนพิการครับก่อนที่จะไปสัมภาษณ์กันพี่อุไรวันจะพาเราไปชมกิจกรรมต่างๆของศูนย์บริการคนพิการง่ายๆศูนย์บริการคนพิการตาคีแล้วกันเนาะได้ค่ะครับเชิญเลยครับพี่ครับพาท่านผู้ชมผมไปท่านผู้ชมครับผมบอกแล้วครับคนพิการครับไม่ได้เป็นภาระของสังคมครับถ้าสังคมให้โอกาสคนพิการก็สามารถที่จะดิ้นรนในการที่จะต่อสู้ชีวิตหรือว่าทำกิจกรรมดีๆหลายๆอย่างอย่างเช่นพี่อุไรวันเนี่ยเป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซึ่งสังคมไทยเราน่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างท่านเป็นสุภาพสตรีฮะขาพิการแขนพิการแต่ก็ยังพอมีแรงอยู่แต่พี่เขาสู้ชีวิตในการรวบรวมพรรคพวกหรือว่าคนพิการให้มาทำประโยชน์ดีๆให้กับคนตาคีหรือว่าคนแถวภาคกลางนะเดี๋ยวพี่อุไรวันจะพาเราไป
ถึงไปแรกไปไหนก่อนครับพี่สายวันก็เดี๋ยวเข้าไปดูการซ่อมรถวินแชร์ไปดูซ่อมรถวินแชร์ก่อนนะพี่นะค่ะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ารถที่พวกผมนั่งเนี่ยเวลาพังนะท่านผู้ชมมันหาที่ซ่อมไม่มีเลยใช่ไหมพี่อุทัยวันใช่ค่ะยากใช่ค่ะแล้วเนี่ยพี่อุทัยวันเนี่ยรถคันนี้โรงพยาบาลที่รัฐได้แจกอ่ะพวกเราส่วนใหญ่เข็นไม่ได้เนาะใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงใช่แต่ว่าเวลาเราจะซื้อเนี่ยพี่อุทัยวันเนาะแพงมากใช่ค่ะหมื่นอัพนะครับเห็นธรรมดาหมื่นอัพช่วงนี้อาจจะประมาณ 2-3 แสนยังมีโอ้วินแชร์ก็คือคนพิการก็ไม่มีสิทธิ์จะใช้อย่างนั้นได้อยู่แล้วค่ะใช่ฮะท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีศูนย์ซ่อมไว้รองรับใช่ค่ะสำหรับคนที่มีนั่งรถวินแชร์อย่างพวกเราเนาะพี่ไทยวันครับค่ะครับเชิญเลยครับอยู่ตรงไหนเอ่ยพี่ไทยวันตรงนี้ครับเชิญค่ะครับพี่ไปก่อนเลยครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นศูนย์ซ่อมรถวินแชร์เชิญค่ะสวัสดีครับเนี่ยท่านผู้ชมกิจกรรมของศูนย์บริการคนพิการนี่รถวินแชร์เสียใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเป็นวินแชร์ไฟฟ้าค่ะเนี่ยครับอันนี้เขารู้ว่าที่ซ่อมรถวินแชร์เวลารถเสียก็เขาจะมาที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้จ่ายครับคุณไทยวันคือถ้าเป็นการซ่อมเนี่ยทางศูนย์จะบริการให้ฟรีอยู่แล้วค่ะคแต่ว่าถ้าเป็นอะไหล่ที่มันจะเป็นเครื่องที่มันต้องใช้ทุนทรัพย์ในการซื้อนี่ก็อาจจะมีคนบริจาคหรือว่าเราก็อาจจะหาจากส่วนอื่นมาช่วยอะค่ะเพราะจริงก็คือคนพิการก็คงไม่มีสตังค์ที่จะมาทำตรงนี้มันยากอะค่ะเราก็อยากบริการให้คนพิการทุกคนนะคะท่านผู้ชมครับได้ยินนะว่าอุปกรณ์สำหรับรถวินแชร์ฮะถ้าท่านอยากจะบริจาคหรือว่าอยากอะไรติดต่อเข้ามาที่ศูนย์บริการเลยนะพี่เนาะโดยตรงเนาะได้ค่ะนะมีอะไรอีกหลายอย่างครับที่สามารถท่านช่วยได้ไหนๆคนพิการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วไม่ได้เป็นภาระและสร้างประโยชน์อีกครับเนี่ยโอ้พี่ไทยวันครับน้องนี่ที่พี่ได้ที่ได้นั่งทานข้าวแล้วก็พี่ได้บอกว่าที่เป็นวิศวะใช่ไหมครับค่ะชื่อน้องคำลนมะนาวหวานนะคะน้องคำลนสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราได้มีโอกาสคุยกันเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันพี่ไทยวันครับนี่พอซ่อมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขามาเอาเองใช่ไหมครับเราไม่ต้องรับส่งใช่ไหมครับก็ทางศูนย์มีบริการด้วยค่ะบริการก็คือไปรับรถจากคนพิการมาโทรศัพท์มาเข้ามาใช่ไหมครับใช่ค่ะเบอร์ติดต่อครับพี่อุทัยวันสมมุติว่าคนตาคีคนนครสวรรค์คนแถวย่านเนี้ยนั่งรถเข็นหรือว่านั่งรถวินแชร์เนี่ยเสียถ้าอยากให้ศูนย์บริการของเราเนี่ยซ่อมให้โทรมาเบอร์อะไรครับก็โทรมาได้นะคะ086นะคะ9316278ค่ะก็จะเป็นเบอร์ส่วนตัวแล้วก็เป็นเบอร์ที่ใช้ประจำอยู่ค่ะนี่ใช่ที่ทำการเป็นบ้านของพี่อุทัยวันเลยนะครับใช่ค่ะผู้เสียสละมากครับท่านผู้ชมหายากครับในสังคมไทยปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคแข่งขันแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นมาทั้งที่ตัวเองก็ลุกไม่ได้ในการที่จะออกมาบริการสังคมโดยเฉพาะคนพิการซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะรู้ใจกันเองมากกว่านะครับซึ่งหน่วยงานรัฐผมว่าน่าจะหาใส่ใจหรือว่าน่าจะลงมาสนับสนุนผมได้มีโอกาสคุยคร่าวๆกับพี่อุทัยวันก่อนที่จะมาถ่ายทำว่าบางครั้งทุนทรัพย์เนี่ยก็ต้องควักทุนตัวเองก่อนใช่ค่ะแล้วก็เวลารอหน่วยงานภาครัฐได้แต่บางทีมันยากลำบากใช่ค่ะมันต้องรอนานหน่อยก็คนพิการเขาไม่ถึงบางเคสก็ไม่ได้เลยพี่เข้าไม่ถึงใช่ไหมพี่ใช่ค่ะนี่คือปัญหาครับเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันครับแล้วมีอะไรอีกครับพี่ไทวันนอกจากมีปุ๋ยได้ทราบข่าวว่าพี่มีปุ๋ยวันนี้มีคนอยู่ไหมมีค่ะเขามีลูกน้องทำพาไปดูได้ไหมครับได้ค่ะโอเคครับไปดูเขาทำปุ๋ยกันนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดที่จะปลูกต้นไม้นะครับท่านอุดหนุนสวนใหญ่ๆแล้วมาใช้บริการปุ๋ยของพี่อุทัยวันซึ่งคนพิการทำเองครับตามผมมาครับท่านผู้ชม
มไปดูการทำปุ๋ยหมูเช่นไส้เดือนไปดูเขาประกอบรถเรือซ่อมรถไฟฟ้าซึ่งไม่ค่อยมีโรงพยาบาลใหญ่ๆก็ไม่มีพี่ไม่มีเขาไม่ทำกันค่ะเพราะว่าการลงทุนเรื่องอะไรผมก็ไม่เข้าใจแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยากจะผมเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านรู้สึกน่าจะเป็นคนตาขี่พี่ไทวันว่าคุณเป๋เนี่ยเห็นออกที่วัดมหาไทยคุณเป๋ไปสัมภาษณ์ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของคุณอุทัยวันที่ตาขี่หน่อยค่ะผมเห็นเขาเป็นคนพิการที่สู้ชีวิตผมจึงมาครับพี่เป็นมาเป็นไปยังไงครับใช้ที่ศูนย์บริการของการที่จะเกิดขึ้นได้ครับที่นี่ค่ะก็คือเริ่มแรกก็คือเป็นจุดเริ่มแรกก็คือถึงว่าเราเป็นคนพิการที่พิการมาแต่เด็กอะค่ะก็เจออุบัติเหตุเหมือนกันพิการมาแต่เด็กนี้พอเราได้ก้าวสู่มาออกสังคมมานะคะเราก็มีความคิดว่าเราน่าจะกลับมาช่วยเหลือเพื่อนๆคนพิการที่ยังขาดโอกาสในจังหวัดของเราค่ะคือจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องต่างๆเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าเราน่าจะกลับมาทำงานที่ในส่วนของจังหวัดของเราค่ะเมื่อก่อนพี่อยู่ที่นี่ป่ะครับหรือว่าคือพอเริ่มแรกก็คือพอเริ่มจับเข้ามางานคนพิการเนี่ยก็ไปทำที่สมาคมคนพิการประเทศไทยอะค่ะเป็นกรรมการของสมาคมด้วยก็เลยไปทำเรื่องใช่ค่ะทำเรื่องของสิทธิสตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่พอหมดเวลาตรงนั้นมาเราก็เลยกลับมาน่าจะมาทำที่บ้านใช่ค่ะก็เลยมีความคิดว่าน่าจะมาทำค่ะพี่ครับมีความลำบากในการรวบรวมพี่น้องเราเพื่อนเพื่อนเราที่พิการไหมครับที่ตะกี้คือใช่คือช่วงแรกก็จะมีความลำบากก็คือคนพิการไม่กล้าออกจากบ้านมาใช่แน่นอนเลยพี่แน่นอนแล้วเราก็ต้องมีวิธีว่าเราต้องลงไปหาเขาในทุกพื้นที่อย่างเงี้ยเพื่อไปเหมือนกับให้เราเป็นตัวอย่างครับไปอย่างนี้ครับก็อาจจะเป็นรถส่วนตัวมั่งหรือว่าอย่างที่เห็นก็เป็นรถพ่วงเราไปมั่งเราต้องสืบประวัติก่อนว่าบ้านไหนมีคนพิการใช่ค่ะเราต้องมีข้อมูลก่อนแล้วเราก็ถึงจะลงไปแต่บางที่คนพิการให้ความร่วมมือก็จะออกมาง่ายแล้วก็จะพัฒนาตัวขึ้นมาได้เร็วแต่ว่าไปบอกเขาใช่ไหมครับพี่ค่ะก็จะไปบอกเขามีคนพิการจะเมื่อพิการแล้วจะได้สิทธิเรื่องอะไรมั่งอะไรเงี้ยโอ้ใช่ใช่พี่ใช่คือเขาไม่รู้สิทธิของตัวเองพอเขารู้สิทธิเขาก็จะก้าวออกมาอาจจะเป็นเรื่องอาชีพเรื่องต่างๆเนี้ยค่ะหลายเรื่องคนไหนที่สนใจเรื่องกีฬาก็จะออกมาเล่นกีฬาเงี้ยค่ะไม่เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นทุกยุคทุกสมัยการประชาสัมพันธ์ของรัฐเนี่ยบางทีคนพิการไม่ค่อยรู้ใช่ค่ะขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิอย่างที่พี่พูดตะกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิพี่ผมทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเงินคนพิการได้เดือนเท่าไหร่เดือนละ800ได้เดือนละ800ค่ะครับพี่ครับแล้วตอนเริ่มมาตั้งตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช้บ้านพี่เลยใช่ไหมครับคือช่วงแรกก็คือจะใช้ตรงช่วงหน้าบ้านน่ะเป็นศูนย์ก่อนเป็นศูนย์บริการคนพิการแต่นี้พอเราเห็นว่าคือมันต้องแบบขยายใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมันต้องมีสัดส่วนในการให้รับบริการของคนพิการที่เข้ามาใช้บริการนะคะเราก็เลยคนมองไหมว่าแรกๆมองไหมก็เขาก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าอยู่ๆแบบลุกขึ้นมาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ชินตาเดี๋ยวนี้ชินค่ะเมื่อสักพักเนี่ยก่อนที่เราจะมานั่งคุยกันนะพี่จำได้ไหมว่าเราไปที่วัดช่องแคกันไปกัน 4-5 คนเหมือนกันคนปกติเขาก็มองเราเป็นคนปกติเนาะก็น่าชื่นใจนะพี่คืออย่างน้อยสังคมมันเปิดสังคมเปิดเพราะฉะนั้นขอให้สังคมให้โอกาสพวกเราเนี่ยทำได้ทุกอย่างถ้าเราพวกเราทำได้ใช่ค่ะพี่ครับแล้วก็สมาชิกเราต้องลงบัญชีหรือว่าลงรายละเอียดไว้ไหมว่าสมาชิกทั้งหมดมีเท่าไหร่คือเราก็จะมีแฟ้มประวัติของแต่ละของสมาชิกของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เราให้บริการคนพิการครอบคลุมทุกพื้นที่เราไม่แยกว่าจะพิการแค่แขนขาเงี้ยค่ะก็ให้บริการหมดพี่ไทยวันครับผมประธานโทษพี่ทีพี่เป็นอุบัติเหตุนะครับค่ะพิการเป็นไรครับพี่ก็ถูกลูกหลงลูกปืนนะคะเข้ามาตรงไขสันหลังอะค่ะก็เลยทำให้ช่วงล่างไปเป็นอัมพาตอะค่ะไม่รู้สึกก็ยังเขาอยากให้เรามีชีวิตนะพี่นะเราก็ต้องสู้ต่อไปใช่ค่ะสู้ต่อไปอาจจะเป็นโชคดีก็ได้ค่ะว่าเป็นคนพิการเพราะว่าได้ทำอะไรแบบเยอะมากอย่างคนปกติเขาทำไม่ได้ใช่ถูกต้องพี่ค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยฮะบางครั้งคนปกติทำไม่ได้แต่เราทำได้เสียสละเนี่ยพี่เพราะว่า
การเสียสละในสังคมไทยปัจจุบันหายากมากพี่หายากมากอย่าว่าแต่คนพิการเลยอย่างแบบทั่วๆไปหายากสังคมมันเป็นสังคมของการแข่งขันและตอนนี้มันเริ่มนี้หมายที่ดีคือคนไทยเหมือนกับมารักกับมารักกันนะผมว่าสงครามชนชั้นหรือว่าสงครามแบ่งแยกสีเนี่ยเริ่มจะค่อยๆเจือจางเพราะว่าต้องทำดีถวายพระองค์ท่านใช่เพราะว่านี่ครับก็เป็นโอกาสดีของคนไทยฮะจะได้มีโอกาสกลับมารักกันนะผมรู้มาอย่างนึงนะพี่ผมจำได้ขึ้นใจเลยพ่อไม่ได้สอนให้เรารักพ่อแต่พ่อสอนให้เรารักกันเนี่ยผมจำขึ้นใจเลยเพราะฉะนั้นพอน่าจะพอได้แล้วสงครามระหว่างชนชั้นหรือว่าระหว่างสีพี่ไทยวันครับเดี๋ยวผมกลับมาพี่อีกทีนึงผมสนใจที่พี่บอกผมว่ามีหนุ่มวิศวกรท่านหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าจะทำอะไรหลายๆเรื่องให้กับศูนย์บริการนะครับผมจะสัมภาษณ์หน่อยกราบคุณพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อคำรณมะนาวหวานครับคำรณมะนาวหวานครับครับพี่คำรณได้ข่าวว่าเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมครับครับอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับอันนี้ที่ไหนครับพี่ที่จังหวัดอ่างทองพอดีผมทำธุรกิจอยู่พัทยา18ปีแล้วโอ้ทำธุรกิจเหรอครับพี่เปิดร้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ติดตั้งแอร์ครับท่านผู้ชมครับพี่คำรณมะนาวหวานจบวิศวะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นคนพิการที่มีคุณภาพมากๆเพราะฉะนั้นพี่ครับแล้วเมื่อสักครับผมเห็นพี่เนี่ยเข้ามาซ่อมรถไฟฟ้าได้ทราบข่าวจากคุณพี่อุทัยวันว่าพี่สามารถทำรถยกสำหรับผู้สูงอายุใช้ระบบไฮดรอลิกได้ใช่ไหมครับใช่ครับได้เสนอไปที่ไหนบ้างหรือยังพอดีทำได้1ปีแล้วครับแต่ก็ยังไม่ขายกับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลักแล้วก็กลุ่มคนพิการนะครับเพราะเอาเฉพาะคนที่รู้ใช่ไหมครับที่รู้ยังไม่ได้ไปทำการตลาดจริงจังพี่อย่าลืมจดสิทธิบัตรด้วยครับให้ใครพี่ก็ลำบากเนาะประกันเคลื่อนไหวไปโน่นไปนี่นะให้ญาติเรื่อยไปจดสุดที่บัตรให้หน่อยเพราะว่ามันเป็นความสามารถเป็นคนคิดไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับที่จะใช้ระบบให้คนผู้สูงอายุนี่ลุกขึ้นลำบากมากแต่พี่ทำได้ใช้ไฮโดรลิกล้วนๆเลยแล้วท่านผู้ชมครับท่านใดที่ต้องการอยากจะให้ผมติดมอเตอร์ผมจะมาติดกับพี่คำรณเนี่ยครับพี่เขาบอกใช้ทุนไม่กี่บาทในการทำอะไรนะรีโมทคอนโทรลต่อไปนี้ไปกับมนุษย์ล้อเป๋ไฟฟ้าท่านผู้ชมพี่ท้อรู้สึกท้อไหมครับหลังจากที่พิการแล้วพี่อ๋อปัจจุบันนี้ไม่รู้สึกท้อแล้วครับใหม่ๆก็เหนื่อยหน่อยใช่ไหมพี่ใหม่ๆนอนติดเตียงอยู่ประมาณ8เดือนครับช่วงแรกๆก็ท้อเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็หันขึ้นมาทำประโยชน์แล้วก็มาทำอาชีพของตัวเองก็ไม่ท้อแล้วครับโอ้โหผมตบมือนะท่านผู้ชมผมต้องตบมือเพราะว่าบางทีการล้มแล้วไม่ลุกนี่มันอันตรายแต่พี่เขาล้มแล้วลุกและลุกขึ้นมาทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยมาการมาอยู่กับพี่อุทัยวันทำเป็นพวกซ่อมรถไฟฟ้าฝึกอบรมด้วยได้ทราบข่าวมาว่าฝึกอบรมและท่านพิการท่านใดที่อยากสนใจในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ที่อยากจะให้พี่อบรมให้หรือมาสอนให้ก็เชิญที่นี่ได้ที่ศูนย์บริการตาคีผมอยู่นครสวรรค์แท้ๆยังไม่รู้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อยู่นกที่อยู่ดูรายการทีวี24ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับสิ่งดีๆก็มีอีกซอกมุมหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอตาคีพี่คำรณมะนาวหวานครับผมต้องเรียกชื่อและนามสกุลจริงแบบเต็มตัวทุกครั้งเลย พี่ครับแล้วก่อนที่จะลุกขึ้นนั่งนี่ต้องกายภาพหรือไม่ครับไม่ได้กายภาพเลยครับพอดีผมลุกขึ้นมาแล้วก็คือเราประกอบอาชีพอิสระเงี้ยมันก็เหมือนการขึ้นมากายภาพเป็นตัวเองส่วนหนึ่งลุกขึ้นมานั่งได้เลยใช่ไหมพี่ตอนนั้นติดเตียงอยู่เลยไปไหนไม่ได้เลยนะพี่เนาะได้ครับครับโอ้โหก็เสียดายแต่ว่าตอนนี้พี่ก็โอเคละถึงแม้ว่าจะพิการแล้วก็จบวิศวะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นสงครามเป็นคนพิการที่มีคุณภาพมากถ้ามีโอกาสมีกิจกรรมดีๆผมอยากจะส่งพี่เขาเข้าประกวด
ในความสามารถทางเดี๋ยวเนาะแล้วพี่ไทยวันทำพี่ไทยวันทำเลยส่งช่างผมว่าน่าสนมากเลยน่าสนมากเลยก่อนอื่นพี่ต้องไปจดสิทธิบัตรก่อนครับพี่อยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่อื่นครับมาที่นี่บางครั้งหรือว่าอยู่ประจำส่วนใหญ่อยู่ที่นี่บางก็อยู่ตอนใดจะอยู่ที่สุพรรณเพราะทำชมรมเกี่ยวกับคนพิการด้วยที่อำเภอเดิมบางน้ำบดครับโอ้คนนี้คนสุพรรณคนสุพรรณแล้วท่านผู้ชมคนสุพรรณแต่ว่ามาทำงานที่นี่ก็ไม่ไกลนะพี่นะจากไม่ไกลครับไม่ไกลครับเมื่อเช้าพี่ได้ข่าวว่าพี่อยู่ไทยวันเนี่ยไปรับมาเพราะว่าจะมีกิจกรรมที่เวลาที่ได้ทราบข่าวเหมือนกันพี่ไทยวันว่าวันนี้หลังจากเรานั่งคุยกันเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำกิจกรรมกันทำกิจกรรมก็ได้มีโอกาสไปรับพี่คำโดนมาทำกิจกรรมด้วยนะพี่เนาะครับความเป็นมาเป็นไปเรานั่นแล้วพี่ครับผมอยากถามพี่ไทยวันรู้สึกท้อรู้สึกเบื่อหน่ายไหมครับกับการที่เราเกิดมาแล้วเราเป็นอย่างเนี้ยไม่ท้อเลยค่ะฟังนะท่านผู้ชมท้อไหมครับพี่ไม่ท้อค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์สำหรับคนพิการอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนพิการที่สังคมเลยครับค่ะก็ในการที่เรามาเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นๆได้เห็นเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนพิการอื่นๆที่เขาต้องลุกออกมาสู้เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเรายังสู้เลยแล้วก็น้องๆที่เขาเป็นคนพิการใหม่ๆหรือว่าไม่ยอมออกจากบ้านมาเงี้ยพอเขาเห็นเราเนี่ยเขาก็เหมือนจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะออกมาใช้ชีวิตอิสระหรือว่ามาประกอบอาชีพหรือว่ามาเรียนหนังสือต่ออะไรเงี้ยค่ะก็หลายรูปแบบที่เราได้ทำงานมาค่ะครับต้องกระตุ้นนะพี่เนาะต้องกระตุ้นครับเมื่อก่อนพี่ไทยวันเราสองคนเหมือนกันสามคนเหมือนกันแต่ผมนี่พิการเหมือนแต่กำเนิดอะตั้งแต่สองขวบเป็นพี่กว่าจะออกจากบ้านทีพี่ต้องดูเลยนะญาติต้องไปดูนะไปดูนี่คนมีไหมไม่งั้นผมไม่ออกจากบ้านนะผมอายมีคนไหมไม่มีคนแล้วค่อยไปออกไปแล้วไม่ใช่นั่งรถเข็นนะพี่คลานพอเสร็จแล้วนะพอออกไปนะพี่คนเห็นปุ๊บนะเขามองหน้าเนี่ยหลังหักเลยมองเหลียวหลังเลยเราอายทำให้เราอายไงไม่ค่อยกล้านี่คือสาเหตุหนึ่งที่คนพิการไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แต่บ้านเหมือนพี่มาจุดประกายกับเขาลงไปหาเขาคนเราถ้าออกมาได้ครั้งหนึ่งครั้งสองออกมาใช่ค่ะพอรวมหรือกำลังจะทำกิจกรรมอะไรกันเนี่ยก็พร้อมใจกันไม่อายแล้วไงพี่คนเราอยู่ไม่อายเพราะเราไม่ได้ทำอะไรให้กับสังคมเพราะว่าเราทำประโยชน์ให้กับสังคมจะอายทำไมใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเนี่ยรายการของผมเนี่ยมันเป็นรายการที่แบบให้กำลังใจคือตอนนี้เราก็เหมือนให้กำลังใจกันเองก่อนคนพิการต้องให้กำลังใจกันเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่ดูรายการรู้สึกท้ออย่างหลายๆคนผมได้รับโทรศัพท์จากที่ราชบุรีได้รับโทรศัพท์จากคลองเตยพี่เขาไม่กล้าออกจากบ้านพี่มีวิธีไหนให้เขาออกมาหน่อยเขาชื่อผมจำชื่อไม่ได้ที่ราชบุรีเขาเคลื่อนไหวแค่ตัวได้เขาไม่กล้าออกไปไหนเลยเขาบอกจะทำยังไงให้ออกสังคมได้ไม่กล้าออกไปไหนเลยเป็นสุภาพสตรีเหมือนกันพี่โทรมาร้องไห้ด้วยผมสงสารมากก็คืออย่างแรกก็คือคนพิการจะต้องมีใจด้วยนะคะคืออันแรกก็คือคนพิการต้องมีใจในการที่จะออกมาใช้ชีวิตอิสระหรือว่าพวกญาติพี่น้องก็ต้องมีส่วนด้วยในการช่วยเหลือสำคัญมากค่ะคือให้กำลังใจกับเขาแล้วก็ให้เขาออกมาในการดำเนินชีวิตก็คือตอนนี้คือในด้านกฎหมายในเรื่องการจ้างงานคนพิการหรือว่าในเรื่องสิทธิต่างๆเนี่ยคือมีมากมายเยอะแยะเพียงแต่ว่าคนพิการต้องลุกออกมาเพื่อใช้สิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นนะคะพี่อุทัยวันผมอยากจะขอคำปรึกษาพี่หน่อยผมเนี่ยอยากถ้าไม่ได้มีโอกาสจะเสนอหน่วยงานรัฐหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยตั้งเป็นกองทุนในการประกอบอาชีพโดยที่ไม่ต้องผ่านคณะกรรมการอะไรนักหนาเพราะอย่างที่พี่บอกอะเวลาคนพิการไปขอความช่วยเหลือจากรัฐเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนมันนู่มันนี่คือบางทีเขาไปเองเนี่ยบางทีไปลำบากนะพี่เนาะสารกลางไปผมเห็นแล้วไปลำบากมากแล้วไปได้รับคำตอบว่ารอก่อนยังไม่มีเป็นพี่ เสียความรู้สึกไหม แล้วกว่าจะเข็นรถไปสารกลางที่ทำการก็ขอโทษทีฮะแต่ละจังหวัดอยู่ชั้น2ชั้น3ถึงแม้จะมีทางคนพิการถ้าไปคนเดียวเนี่ยลำบากมากอย่างผมนี่เข็น
ข็นขึ้นศาลากลางนี่ไม่สบายเลยเนี่ยผมมีแนวคิดในการที่จะตั้งกองทุนสำหรับอันนี้ผมไม่ห่วงไอเดียเลยพรรคไหนก็ได้ถ้าสมมติว่าจะเอานโยบายว่าตั้งกองทุนในการช่วยเหลือตั้งต้นกับคนพิการเนี่ยเรายินดีฮะยินดีให้ไม่ต้องว่าไม่ต้องรอขั้นตอนต่างๆคือเอาตัวคนพิการจริงๆอะไปเนี่ยจะทำอะไร คุณจะทำอะไรคือเหมือนแบบ one stop service เลยพี่คุณจะทำอะไรอาชีพอะไรทำแล้วตามคนให้คนตามลงไปดูทำจริงจ่ายไม่ใช่ว่าโอ้โหหลายคนแล้วบางคนพิการจะตายอยู่แล้วพี่ไม่ไหวแล้วไม่มีอาชีพทำไปรอก่อน8เดือนก็แล้วเงินหมดบางทีต้องแต่ต้นปีงบประมาณนะพี่แล้วรออีกปีงบประมาณหนึ่งยังไม่ผ่านเลยนั่นก็ยิ่งอยากรณรงค์อยากจะบอกกับท่านผู้มีอำนาจรัฐนะครับพวกเราไม่ต้องการที่จะขอพวกเราต้องการที่อยากการให้โอกาสตั้งกองทุนตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบคนพิการขึ้นมาเหมือนที่ท่านได้ออกกฎหมายให้กับพวกผมพวกผมก็ได้มีโอกาสได้ใช้กฎหมายสำหรับคนพิการหลายๆฉบับนะพี่เนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังขาดคือคนพิการพี่คำรณเหมือนกันคนพิการนี่ถ้าไม่ขายลอตเตอรี่ก็ขอทานส่วนใหญ่เพราะว่าคนพิการไม่อยากไม่รู้จะไปทำอะไรพี่ไม่มีทุนเหมือนพี่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าบางทีคนจะซ่อมรถอ่ะยังไม่มีตังค์เลยใช่รถทางนี้ไม่มีตังค์เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเม็ดเงินมันผมว่ามันสำคัญมากนโยบายนี้ก็อยากจะให้ถึงกับผู้มีอำนาจรัฐลองเอาไปคิดดูนะครับอันนี้สัมผัสกับชีวิตจริงเรื่องจริงจากปากของพวกเขาเหล่านั้นเองเลยว่ามันมีประโยชน์จริงๆสำหรับเงินทุนไม่ว่าจะการตั้งองค์กรผมว่าถ้าสมมติว่าโดยเฉพาะคนพิการตั้งกันเองเนี่ยยิ่งน่าสนับสนุนมากเพราะว่าเขาช่วยกันเองนะพี่ใช่ค่ะบางทีการตั้งมูลนิธิการอะไรบางทีผมก็เห็นด้วยแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้นะว่าพี่มันโปร่งหรือเปล่าเราก็ไม่เข้าใจคนพิการเข้าไม่ถึงใช่คนไม่เข้าไม่ถึงบางทีสวยหรูนะพี่ช่วยเหลือคนพิการมูลนิธิช่วยนู่นช่วยนี่คนแต่ไปจริงๆคนพิการเข้าไม่ถึงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์อย่างศูนย์บริการเนี่ยทั่วไปเนี่ยป้างโยนลงมาเลยฮะทำกิจกรรมเสนอมาทำอะไรบ้างมันง่ายพวกเขาเหล่านั้นจะได้มีแรงในการที่จะมีสมองหรือมีไอเดียดีในการที่จะคิดช่วยเหลือคนพิการด้วยกันพี่คำรณครับแล้วพี่คิดว่าพี่จะเปิดเป็นหน้าร้านหรือเปล่าครับในการที่จะทำไอเครื่องยกของคนผู้สูงอายุครับผมสนใจมากอ๋อพอดีทำชมรมแล้วก็เปิดเป็นโรงงานเล็กๆครับทำพวกวีลแชร์แล้วก็เครื่องยกตัวแล้วก็หัวลากวีลแชร์ไฟฟ้าทำแล้วที่สุพรรณนะครับเริ่มปี2560นะครับอ๋อเริ่มทำแล้วครับเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วครับแล้วงบก็กันเองไหมครับพี่ลงกันเองหรือว่ายื่นใช้มาตรา35ของมูลที่นวัตกรรมอ๋อมูลที่การจ้างงานคนพิการซึ่งโครงการผ่านแล้วผ่านแล้วนะพี่ผมก็ผ่านแล้วมันจะได้มีโอกาสไปดูบ้างนะพี่เนาะจะได้มีโอกาสไปดูบ้างครับเริ่มเดือนมกราปี60นะครับมีอะไรบ้างนะพี่หัวลากมีหัวลากมีซ่อมมีสร้างมือใช้ไฟฟ้าด้วยสร้างด้วยครับสร้างเองเหรอครับพี่สร้างเองที่เราผมเห็นนะพี่ไทยวันที่เห็นชัดก็คือสมาอะไรนะศูนย์มนุษย์ล้อที่แถวปากเกร็ดอ่ะที่เขาซ่อมรถอย่างพวกเราเนี่ยมีแต่ว่าเขาไม่ได้ทำไฟฟ้าครับโอ้ถ้าพี่ทำได้นี่มันจะเป็นกุศลอย่างแรงเพราะว่าอีกหน่อยผมรู้ว่าปีนี้ก็50แล้วพี่60ก็คงก็6 70พวกเราก็คงเข็นไม่ไหวอ่ะต้องใช้บริการพี่ซะละพอดีพวกผมทำนี่ไม่ได้มุ่งกับคนพิการอย่างเดียวนะครับมุ่งกับผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุด้วยเนาะครับดีพี่เป็นกุศลแล้วก็การจัดจำหน่ายพี่ก็เดี๋ยวกำหนดราคาอะไรใช่ไหมพี่ใช่แต่ว่าเอาราคาแบบไม่สูงคือเอามีความสามารถในการซื้อได้ใช่ก็ให้คนไทยซื้อได้ครับโอ้โหเดี๋ยวให้คนอยากให้คนไทยซื้อได้ฮะท่านผู้ชมครับมันเป็นสโลแกนที่แบบคือเขาทำธุรกิจแต่ไม่ได้หวังผลทางการเงินอย่างเดียวเขาหวังเพื่อสังคมด้วยพี่คำรณครับแล้วขอโทษครับพี่มีผมล่วงลึกหน่อยมีครอบครัวไหมครับพี่อ๋อไม่มีครับโอ้ก็เคยอยู่กับ
ป้าแล้วก็แม่แล้วก็น้องสาวคนแต่ไม่คิดอะไรแล้วใช่ไหมพี่ลุกขึ้นได้แล้วไม่คิดอาจับมือพี่ เราไม่คิดอะไรแล้วสู้ครับสู้จับมือเลยคืออยากทำงานเพื่อสังคมครับพี่นะเหมือนที่ไต้หวันครับโอเคครับครับท่านผู้ชมครับก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่คนให้มั่นใจพี่ยังไม่จบยังไม่จบท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก่อนพี่คำรณครับผมอยากให้พี่คำรณได้บอกกับคนที่กำลังท้อแท้หรือกำลังที่เบื่อหน่ายหรืออยากจะท้อถอยพี่ให้กำลังใจเขาให้เขาลุกขึ้นมาสู้หน่อยไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนปกติทั่วไปที่ท่านกำลังจะท้อถอยหรือว่าประสบปัญหาชีวิตอะไรฟังพี่เขาไว้ครับพี่เขาพิการหนักมากครับพี่แต่เขาสู้ครับผมเองถือพิการรุนแรงมากครับเพราะกระดูกคอเขา6-7หักแล้วก็ขยับได้เฉพาะรู้สึกแค่หน้าอกขึ้นไปครับแล้วก็แต่ก็พอช่วงที่พิการที่นอนดูกับเตียงครับผมก็หาข้อมูลแล้วก็ความรู้ที่เรามีครับเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็เอาเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เลยครับมาเป็นจุดที่เรามาสร้างอาชีพของเราได้ครับพี่ให้กำลังใจเลยครับแล้วก็คนทั่วไปถ้ามองผมนะครับผมว่าผมรุนแรงกว่าเยอะครับคราวนี้ถ้าคนที่ท้อแท้เนี่ยผมว่า 10% ของผมเนี่ยก็น่าจะสามารถลุกขึ้นมาได้นะเพราะผมถือว่ารุนแรงมากแล้วยังลุกขึ้นมาทำงานได้งานท่านผู้ชมที่เคารพรักครับพี่คำรณมะนาวหวานกระดูกข้อที่คอกระดูกคอข้อที่6ที่7หักและมือฮะไม่ค่อยมีแรงครับแล้วตอนนี้พูดก็ยังไม่ค่อยพูดก็พูดได้ฮะแต่เหนื่อยง่ายพูดได้เหนื่อยเพราะว่าหัวใจยังทำงานไม่ปกติหัวใจทำงานไม่ปกติแต่พี่เขาดูดิครับเขาลุกขึ้นมาสู้ฮะทำนู่นทำนี่และท่านผู้ชมที่กำลังท้อไม่ว่าจะประสบกับปัญหาทางธุรกิจเศรษฐกิจหรือว่าท้อแท้ผิดหวังนู่นผิดหวังนี่สู้ฮะดูตัวอย่างไม่ใช่เฉพาะพี่คำรณดูตัวอย่างพวกผม3คนนะพูดง่ายๆว่าสู้ฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องสู้เหมือนผมนะครับพี่อุทัยวันครับกับจากการที่พี่ได้มาทำตรงนี้แล้วรู้สึกพี่สบายใจไหมสบายใจไหมรู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้ทำงานเรื่องช่วยเหลือคนพิการนะคะเพราะมันมีส่วนหนึ่งก็คือจากคนที่ไม่มีโอกาสตัวเองนะคะพอเราได้ให้โอกาสคนอื่นแล้วคนอื่นลุกขึ้นมาประกอบอาชีพหรือว่าทำอย่างอื่นได้เนี่ยมันเป็นความสุขของเราอะค่ะรู้สึกดีใจที่ได้ทำงานเพื่อคนพิการในจุดนี้อะค่ะผมก็ดีใจมากพี่ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาเจอพี่ทั้งสองคนแล้วผมก็ดีใจมากๆที่ผมได้มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับคนพิการก็คือหมายความว่าทำสื่อเนี่ยเกี่ยวกับคนพิการพาไปนู่นไปนี่ไม่จะอาจจะไม่ใช่ทุกเทปแต่เทปไหนที่เป็นคนพิการสำคัญของมันผมจะแคนเซิลอย่างอื่นทันทีมาดูคนพิการก่อนผมภูมิใจเหมือนกันพี่ภูมิใจมากแล้วมาเห็นพวกพี่ต่อสู้นี่บางทีผมท้อผมเป็นไตวายด้วยพี่ไตวายด้วยบางทีผมท้อไปแล้วนะพิการด้วยไตวายด้วยแต่ที่ยังไม่ได้ฟอกเลือดเนี่ยคือดูแลตัวเองคือไม่ทานเนื้อไม่ใช่เคล็ดลับนะครับแต่ไปรู้มาว่าอย่าไปทานเนื้อสัตว์อะไรมันประคองได้ไม่รู้ว่ามันผิดหลักจรรยาบรรณแพทย์หรือเปล่าแต่ว่าผมก็ยื้อมาได้6-7เดือนแล้วที่ไม่ต้องฟอกเลือดครั้งผมเนี่ยนั่นแหละแต่ผมก็สู้ไงอยากให้เป็นตัวอย่างกับท่านผู้ชมที่กำลังท้อถอยพวกเรา3คนอย่างโดยเฉพาะพี่ไทยวันเป็นสุภาพสตรีแล้วเกิดอุบัติเหตุกันโดนกระสุนปริศนาจากไหนก็ไม่รู้มาแล้วพี่ก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วแทนที่พี่แกจะติดเตียงแต่ตอนนี้พี่ก็มาสู้แล้วก็ตั้งรวบรวมพี่น้องเราคนพิการแล้วทำประโยชน์ได้เยอะผมบอกให้ได้เลยว่าพี่เป็นมีชื่อระดับต้นของเบอร์ตาคีไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเอกชนเนี่ยเขาจัดงานเขาต้องนึกถึงพี่ก่อนถ้าเขาไม่นึกถึงเนี่ยผมว่าเขามองไม่เห็นผมละผมได้ทราบข่าวเหมือนกันว่าหลายงานที่พี่ไปร่วมกับเขาใช่ไหมครับคนพิการจากศูนย์เราไปร่วมกับเขาแล้วก็เมื่อก่อนนี้รายการของทีวี24น้องปอยตีชดาก็ได้มาถ่ายทำเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมพี่ใช่ค่ะกีฬาคนพิการคนพิการของจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือว่าที่ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นประธานชมรมกีฬาคนพิการของนครสวรรค์ด้วยพี่อะนะพี่แข่งอะไรพี่ก็แข่งเทเบิลเทนนิสกับเปตองอะค่ะอ๋อ
เตตองครับเตตองเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ากีฬาคนพิการนี่ดังทั่วโลกนะพี่เนาะของเราเนาะประเทศไทยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยผมจะได้มีโอกาสนี่พี่มีโอกาสไปทำประวัติสัมภาษณ์ประวัติของเพื่อนผมประสิทธิ์ทองชื่นกับประวัติมโหลำแชมป์พาราลิมปิกมาพาราลิมปิกใช่ครับครับท่านผู้ชมครับได้ข่าวว่าคุณพี่อุทัยวันจะมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับที่จะได้นำพวกเรา9คน10คน5คน6คนไปสักการะพระบรมรูปฉายาลักษณ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าพี่ไม่มีโอกาสไปสนามหลวงใช่ไหมพี่ก็มันจะเป็นการยากลำบากที่คนพิการที่นั่งวินแชร์จะไปเข้าร่วมในส่วนของส่วนกลางในกรุงเทพใช่ไหมคะเราทางศูนย์ก็เลยจัดกิจกรรมเล็กๆขึ้นมาเพื่อจะถวายความไว้อาลัยกับพ่อหลวงของเรานะคะก็จะเป็นกิจกรรมของศูนย์ที่จะได้ทำวันนี้ค่ะโอ้พี่ยินดีเลยผมขอเข้าร่วมด้วยนะพี่นะเชิญค่ะขอเข้าร่วมครับป่ะพี่คนนี้สบายพี่คนนี้สบายเราต้องเข็นแต่คนนี้สบายฟืดเลยไหวไหมเราจะไปนี่ไม่ไกลใช่ไหมพี่ไม่ไกลค่ะจะเป็นเขตของเทศบาลตำบลช่องแคร์ค่ะเขามีพระบรมฉายาลักษณ์อยู่แล้วนะพี่เนาะใช่ค่ะเราก็จะเข้าไปร่วมกิจกรรมครับตะกี้ผมได้มีโอกาสคุยกับพี่อุทัยวันครับท่านผู้ชมครับคือการไปมาของคนพิการในการที่จะไปถวายอะไรกับพ่อหลวงของเราที่สนามหลวงเนี่ยลำบากฮะเพราะฉะนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ที่นี่วันนี้กิจกรรมของพวกเขาก็จะไปถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณวงเวียนตัวในตัวตลาดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามผมไปครับชมที่เคารพรักครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นคนพิการจากศูนย์บริการคนพิการที่ตาคีใช่ไหมครับพี่โอกาสในการที่จะไปสนามหลวงลำบากเราจึงใช้วินาทีนี้ในการที่จะถวายความอาลัยต่อพ่อหลวงของเราครับผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของคนพิการที่นี่นะครับก็จะมาแสดงความอาลัยมาสักการะนะครับกับพ่อหลวงของเราครับถวายความอาลัยนะครับข้าวลาพุทธเจ้าอามโนแลศีลาการบุพภูมิบาทบุญญาติเลเอบรมมาจากกลิ่นพระสยามมินพระโยสยิ่งยงเย็นศิลาพ่อพระบริบาทผลพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขสาดขอบันดาลถ้าประสงค์ใดจงเสด็จดังวังวริหาดุชัยดุจจะถวายชัยชัยโย